ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะข้างนอกยังมืดอยู่เลยค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในอัลชูรอนในโลกหิมะกันอีกแล้วต้องบอกว่าได้ยินเสียงมอนเตอร์อยู่ข้างๆหูเลยค่ะด้านนี้เลยวันนี้เราจะมาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนั่นเองค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกมิวอยากได้สโตนคัตเตอร์ค่ะดูซิในสโตนคัตเตอร์เราจะใช้งานอะไรได้บ้างวางลงไปใส่ลงไปนี่สโตนบริกอันที่จริงสโตนบริกควรที่จะคราฟได้ค่ะแต่ในสูตรคราฟโอ้เขาเปลี่ยนไปใช้พวกโมท่าเนาะใช้ปูนค่ะก็ว่าอยู่เอาก้อนหิน4ก้อนครับรวมกันไม่ได้นั่นเองแต่มีสโตนคัตเตอร์ก็ดีกว่าค่ะมิวได้มาแล้วทีนี้มิวจะครับอ๋อต้องใช้6เฮ้เฮ้เฮ้อีก3ค่ะก้อนหินเหลี่ยมๆมีลวดลาย3ครับมาแล้วนี่เลยวางลงตรงนี้ก่อนค่ะเขาบอกว่าคือหม้อสำหรับการทำอาหารค่ะเราต้องจุดไฟที่หม้อไหมนั่นสิค่ะเฮ้ยหมิวว่าไม่ต้องไม่น่าจะต้องจุดเนี่ยเขาบอกว่าวิธีทำอาหารนั้นง่ายมากเพียงแค่ใส่วัตถุดิบลงไปให้ครบค่ะจริงเหรอทุกคนคะเขาบอกว่าใส่ลงไปใช่ไหมหมิวดูสูตรมาแล้วเนื้อ1ผัก1ค่ะแล้วยังไงต่อมากกว่า 1.5 อะไรคือมากกว่า 1.5 คะอย่าบอกนะว่า2ชิ้นปึ๊บปึ๊บไม่ลองใส่ลงไปดูใส่ทานเอ๊ะก็เหมือนจะต้องใส่อะไรบางอย่างตรงนี้ค่ะเอ๊ะทำไมใส่ถ่านแล้วไม่ทำงานล่ะสูตรผิดเหรอก็ไม่ทำงานพระคัมภีร์ของเขาค่ะวิธีการใช้งานเรียนรู้ก่อนโอ้คืออย่างนี้ในการทำงานของเจ้าหม้อทำข้าวนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องใส่ให้เต็มสล็อตแล้วก็จะเริ่มทำงานแต่ถ้าสูตรคราฟผิดก็จะผิดแต่เราก็ดูได้ค่ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรมีดบอลนั่นเองเห็นไหมสูตรคราฟบอกค่ะโอ้ยกองไฟติดเองมันจะฟินอะไรขนาดนี้อาหารอุ่นๆที่ทุกคนต้องการค่ะได้แล้วว้าวแต่ทำไมได้โปรตีนเพียวๆนั่นสิคะเราลองสูตรนี้บ้างปึ๊บอันนี้อะไรก็ได้มีดบอลเหมือนกันแฮะแค่เนื้อชิ้นเดียวก็ได้มีดบอลแล้วDon't starve together ค่ะจำได้ว่าเมนูอาหารน่าจะมีดบอลนี่แหละที่ทำง่ายกันใช่ไหมแค่เนื้อหนึ่งกับอะไรก็ได้ค่ะน่าง้วของดีแต่ตอนนี้สิ่งที่มิวขาดคือวัตถุดิบค่ะอย่างที่เห็นโอ้โหวัตถุดิบมีน้อยมากอันนี้ไม่แต่อาหารจากรางวัลเควสเลยค่ะขากบก็นับเป็นเนื้อเหรอนี่แต่อย่างน้อยในตอนนี้เราได้รู้แล้วค่ะพวกเห็ดที่เราเก็บมาน่ะมีประโยชน์นะทำกับข้าวได้นั่นเองนี่ไรโอ้โหขากบแซนด์วิชค่ะมันฟินนะอย่างนี้น่ะโอ้ทุกคนคะได้มาแล้วขากบแซนด์วิชถึงแม้มิวจะเกลียดกบมากก็ตามแบบกลัวกบค่ะแต่ก็กินนะถ้ามีให้กินโอ้ของดีแถมขากบแซนด์วิชเราได้ค่าเกรนด้วยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราใส่มันเป็นเวจี้ผักล้วนๆแล้วทำไมได้เป็นธัญพืชล่ะเพราะกลายเป็นขนมปังไงล่ะมีขนมปังก็เลยได้เป็นธัญพืช ดีนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากโอ้มิวชอบอย่างนี้ชอบมากเลยโอ้โหเนื้อมอนสเตอร์1ค่ะแล้วก็กิ่งไม้1 ได้เป็นกับน้ำแข็งเป็นมอนสเตอร์ลาซานญ่าค่ะต้องบอกว่าอันนี้ก็กินได้นะแต่ว่าดูวิตามินท็อกซิกอะสูงเกินไปอาหารเป็นพิษง่ายนั่นเองโอ้โหอันนี้คือสูตรเสียโอ้โหสโนว์บอลก็เอามาทำอาหารได้ค่ะเช้ายังเช้าแล้วค่ะเก็บน้ำแข็งกันนิดนึงเขาบอกว่าสามารถเอาน้ำแข็งไปใส่ในหม้อได้ค่ะมิวก็อยากจะรู้ว่าสูตรจะเป็นยังไงน้ำแข็ง4จึ๊บน้ำแข็งแค่2เหรออันนี้เราน่าจะใส่ไป4แล้วค่ะได้เป็นอะไรอุ้ยอาหารเสียโอ้อาหารเสียค่ะแต่ว่าก็ทำออกมาได้เขาบอกว่าเราต้องกินอ่ะเราจะได้เรียนรู้รสชาติค่ะถ้าเราไม่กินเราจะไม่รู้ว่าอาหารเสียเป็นยังไงจ้าติดมึนเมาค่ะไม่เพิ่มค่าอะไรแต่กินเพื่อเรียนรู้นี่ก็อาหารเสียอีกแล้วโอ้
ไม่เพิ่มก็อะไรถ้ามันเพิ่มสเต็กนิดหนึ่งก็น่าสนใจนะยอมติดมึนอะเพื่อมีอาหารกินอีกแล้วนั่นไงคะกินแล้วปุ๊บรู้เลยสเต็กค่ะว่าอันนี้ห้ามกินนะติดมึนเมาโยนทิ้งสิคะทุกคนคะมันมีอาหารที่ทำได้ค่ะเขาบอกว่าเนื้อมอนเตอร์3แล้วก็กิ่งไม้1ค่ะมอนเตอร์ลาซานญ่าอีกแล้วเหรอตอนแรกนึกว่าจะเป็นมิตตี้สตูค่ะน่าจะแค่2มั้ยน่าจะเป็นแค่2ค่ะถามว่าข้อดีก็คือกินได้นะโอ้มันน่าทานมากเลยอาหารแต่ละอย่างมาเลยค่ะโอ้โหแต่ข้อเสียคือพิษเยอะเราต้องกินเราถึงจะเรียนรู้ค่ะอ่ะไหนดูสเตตัสเราก่อนโอ้โหนี่ค่ะเกือบครึ่งตัวแล้วนะเนี่ยโอ้โหอาหารเป็นพิษย่ะวิตามินที่จะเป็นพิษแต่แก่ร่างกายเราก่อนที่เราจะปลูกพืชค่ะเราต้องเริ่มจากการปลูกเห็ดและการปลูกเห็ดนั้นก็ต้องใช้ฟางค่ะที่ชุ่มน้ำนั่นเองเอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเขาบอกว่าเอาฟางมาคราฟรวมกันน่าจะแบบนี้นี่ได้แล้วก้อนฟางชุ่มน้ำค่ะไม่มีน้ำแต่ก็ชุ่มชื้นได้นั่นเองเริ่มการวิจัยค่ะวิจัยที่ปลูกเห็ดก่อนจัดไปก่อนปลูกพืชต้องปลูกเห็ดเป็นนะเริ่มการวิจัยค่ะโอ้อันนี้อะไรกันนี่อีกแล้วเหรอต้องมานั่งเล่นพอสเซิลอีกแล้วค่ะสลามด้วยมิวมีควิกสลามมิวใส่ไปเลยแล้วก็รีเสิร์ชก่อนค่ะเอาให้ได้ 50% จากนั้นอีก 50% เล่นพอสเซิลโอเคใส่ไปค่ะใส่ไป2อย่างนี้แล้วก็เริ่มค่ะจับคู่ทั้งหมดโอเคเริ่มด้วยความไวค่ะได้มาแล้วค่ะเครื่องเพาะปลูกของเรามิ้วลองเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าเผลอทำน้ำตรงนี้ค่ะเผลอทำน้ำไหลออกมาค่ะลาวาหายเลยลาวาที่มีอยู่น้อยนิดของเราค่ะโอ้โหเนี่ยใช้ถังน้ำค่ะระวังน้ำพลาดแย่มากๆอันนี้เครื่องเพาะปลูกเห็ดเราเห็นแล้วค่ะว่าการปลูกเห็ดนั้นใช้เวลา40นาทีต่อรอบยากมากเลยสิ่งที่เราต้องใส่ไปคือปูนขาวค่ะแล้วก็ฟางที่ชุ่มน้ำเนาะแล้วก็เห็ดอะไรก็ได้ค่ะตอนแรกประสิทธิภาพมันจะอยู่แค่นี้จากนั้นค่อยๆขึ้นนี่เลยค่ะประสิทธิภาพก็จะขึ้นเยอะกว่าเดิมเขาบอกว่ายิ่งเขาทำงานนานใช่ไหมประสิทธิภาพก็จะมาค่ะแต่แบบตอนแรกเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยถ้าอยากจะเพาะปลูกนะไม่นานเลย40นาทีค่ะเห็ดแล้วผิวก็ท้อใจแต่ถ้าเราใส่เนี่ยแทนที่จะใส่ฟางใช่ไหมใส่เป็นแบบเศษไม้แทนก็20นาทีค่ะก็มันก็เท่ากันเนาะ40นาทีได้8 20นาทีได้4ก็เท่ากับครึ่งหนึ่งพอดีค่ะเราก็เลยเพาะปลูกเห็ดไปนั่นเองชีวิตแบบอุ้ยเครื่องเพาะปลูกเห็ดกว่าจะปลูกได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะเนี่ยก็คือใช่ว่าเราจะมีเห็ดแบบกินเล่นๆชิวๆใช่ไหมแป๊บเดียวโตใหม่ค่ะ40นาทีใน Minecraft ก็เท่ากับเวลา2วันใน Minecraft ใช่ไหมโอ้อยากรู้เหมือนกันว่าการข้ามเวลามีผลไหมแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยมีผลเนาะนี่ค่ะเราก็เก็บเกี่ยวเถาวัลย์เพราะว่าฟางใช้สำหรับเชื้อเห็ดเลยนะคะเนี่ยชึบชึบโอเคทำปูนขาวเพิ่มแล้วกันค่ะไหนดูสิเห็ดเราอย่างค่ะขึ้นมาแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองโอ้ชีวิตนานมากอยู่ได้สิ่งหนึ่งมาค่ะรองเท้านั่นเองใช่ไหมเออใส่ได้อัมเมอร์ลดไหมคะอัมเมอร์สองอันนี้อัมเมอร์หนึ่งเขาบอกว่ารองเท้าที่เราใส่เอาทำไมมันยังเป็นเอ๊ะทำไมเป็นสีนั้นล่ะนั่นสีของขาของเราค่ะใส่เข้าไปโอ้เป็นสีขาวรองเท้านี่จะทำให้เราเดินบนหิมะได้เร็วขึ้นโอ้โหเฮ้ยโอ้ได้เฟกสปีดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหรองเท้าสำหรับเดินบนหิมะค่ะโอ้โหเดินบนพื้นปกติแค่นี้เองเฮ้ยของดีนะเนี่ยโอ้รองเท้านี่ดีมากแค่เหยียบหิมะเวนว้าวสปีดก้าวิ่งไวมากว้าวโอ้โหโอ้โหยอดเลยชอบเฮ้ยของดีโอ้รองเท้านี้ดีจริงฮึบแงบโอเคเราเผาเรียบร้อยค่ะหนูได้ปูนขาวมาเพิ่มแล้ว
แน่นอนบุญเขาทั้งหมดนี้ใส่ไปเลยค่ะสำหรับการปลูกเห็ดล้วนๆ40จึ๊บจึ๊บโอเคมีกองไฟใช่ไหมจุดกองไฟกันก่อนเดี๋ยวนะเออใส่เชื้อค่ะเชื้อเพลิงก่อนโอเคเผาได้ประมาณ148วินาทีเราเอานี้เลยค่ะไปเผากองไฟอื้อปึ๊บไหนเอ่ยแห้งโอ้โหแห้งทันทีไม่ต้องรอนานเนี่ยเราจะทำการวิจัยค่ะเป็นเหมือนถุงร้อนนั่นเองความร้อนแบบพกพาได้สะดวกอ่ะก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าต้องมีไฟสตาร์เตอร์อะล่ะกิ่งไม้2อันครับรวมกันค่ะที่จุดไฟเรียนรู้ไปเลยเขาบอกว่าต้องการแผ่นคอปเปอร์ค่ะบอกก็โอเคเราได้แผ่นคอปเปอร์มาแล้วใส่แผ่นคอปเปอร์ไปเพื่อวิจัยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาต้องการคือชาโคค่ะใส่ไปวิจัยถุงร้อนค่ะเขาบอกว่าวิธีครามไม่ยากค่ะอย่างแรกเราต้องมีแผ่นทองแดง4แผ่นอยู่ได้มาแล้วแล้วก็ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ใส่เคเบิลตรงกลางจึ๊บเรียบร้อยค่ะโอ้โหเหมือนเตาแบบพกพานั่นเองยอดเลยค่ะใส่ที่สล็อตมือแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันจะต้องมีเชื้อด้วยค่ะเขาแนะนำเป็นฟางต้นเกมก็ได้หรือว่าจะเป็นไม้ค่ะทานอัดแท่งทานอัดแท่งวิธีทำค่อนข้างซับซ้อนค่ะแต่ว่านี้เราได้มาฟรีเนาะโอเคไหนหน้ามีดสกิดค่ะจึ๊บได้มา2เอาล่ะเขาบอกว่าคราฟรวมกันแบบนี้เลยค่ะตอนแรกนั้นจะไม่มีสเตตัสอะไรเลยตอนนี้มีแล้วค่ะจึ๊บใส่สล็อตมือ8 9อุ้ยขึ้นเรื่อยๆอ่ะแค่สล็อตในตัวก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้ทำงานแล้วยังนี่คืออะไรโอ้ถือแล้วไอ้นั่นค่ะเริ่มทำงานโอ้ถ้าเราคราฟอีกล่ะก็จะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นค่ะว้าวใส่ไปอีกได้ไหมอ้าวอันนี้ทำไมใส่รวมไม่ได้เดี๋ยวนะนี่ไงคะก็ใส่ได้อ๋อแต่หมายถึงว่าถ้าเริ่มจากฐานอัดแท่งก็จะต้องเป็นฐานอัดแท่งค่ะสล็อตมือปกติเราก็ต้องใส่สล็อตทำได้ไหมจุ๊บจุ๊บสล็อตนี้ใส่ไม่ได้แปลว่าอย่าบอกนะคะต้องถือไว้น่าจะอย่างนั้นค่ะลองถือมือซ้ายดูโอ้ทำงานเหมือนกันค่ะโอ้ยอดเลยนะเนี่ยไหนๆเราก็มาทางสายแผ่นทองแดงแล้วใช่ไหมคะมีอย่างหนึ่งที่มีแผ่นทองต้องบอกว่าไหนๆเราก็มาทางสายแผ่นทองแดงแล้วใช่ไหมมีอย่างหนึ่งค่ะที่ต้องใช้แผ่นทองแดงในการคราฟเหมือนกันจัดไปเลยสิ่งนี้มิวเล็งไว้แล้วค่ะเขาบอกว่ามันคือเทอร์มอสตัวนี้เอาไว้ใส่น้ำให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเรียนรู้สิคะจัดไปเขาบอกว่าแผ่นทองแดง2แผ่นค่ะเพื่อเอาวิจัยกดไปเลยเรียบร้อยต้องบอกเลยว่าไม่มีทองแดงค่ะต้องมาหาทองแดงกันหน่อยเขาบอกว่าทองแดงอยู่ชั้นที่2ค่ะโดยประมาณและนี่คืออะไรลิกไนท์ลิกไนท์อยู่ชั้นที่ไหนเอ่ยอะไรเนี่ยตัดคลิปยืมเดี๋ยวเขาไปตัดเองแป๊บนึงแป๊บนึงอีกแป๊บนึงโอเคตัดคลิปก่อนเขาอัดอยู่นะหมูแต่ตีกเดินมานี้กล้องจะมาเลยนะโอ้ว้ายว่าไงพี่หมีบาลอนบาลอนน่ารักมากเลยอยากให้เห็นบาลอนค่ะพี่หมีบาลอนเกาะแล้วพี่หมีบอกว่าขอมาเกาะหน่อยพี่เมย์บอกให้เราไปตากผ้าค่ะใช่เราจะต้องไปตากผ้านั่นเองตรงนี้น่ะเหรอเฮ้อไม่เอามอนเตอร์เยอะแน่ๆเขาบอกว่าอยู่ชั้นระดับกลางค่ะชั้นนี้ไหมระดับกลางแต่หมิวคิดว่ามันไม่น่าจะถึงชั้นหินดำนะเพราะถ้าหินดำก็เป็นหินอาจจะเป็นชั้นนี้เลยค่ะพบว่าบล็อกแรกของเขาหน้าตาออกดำๆสิ่งที่มิวต้องการทองแดงเราจะไม่หาทองแดงในน้ำเราจะใช้วิธีการขุดหาทองแดงอะจะได้ไหมนะโหเหล็กขุดไวกว่าเยอะเลยอะจริงนี่แบ็กมาร์เบิลค่ะดำๆมันดำเนาะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ดำอย่างนี้อะยังดีที่พื้นเป็นสีขาวอะโอ้ไม่เขาบอกว่าอยู่2ชั้นก็คือชั้นระดับกลางกับชั้นระดับล่างสุดค่ะดังนั้นแนะนำให้ไปหาแถวอิกเนเรียสจะง่ายกว่าโอเคนี่เลยตรงนี้คือแร่อะไรคะ
เฮ้ยดีบุกดีบุกจำผิดจำผิดแร่เหล็กหาชั้นระดับบนๆก็ได้แล้วโอ้ขุดได้ดีมากก็พี่เอ็กเหล็กขุดไวขึ้นค่ะลงมาต่ำสุดคุยกันที่เบดร็อกดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวนะชาโคไลท์สองต้องใช้ชาโคไลท์สี่ค่ะคำถามคือมันจะยากอะไรขนาดนี้คุณหาไม่เจอค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไปหาใต้น้ำกันดีกว่าอุ้ยโอ้สลามค่ะเฮ้ยแปลว่าคืนที่ผ่านมาคือคืนของพระจันทร์เต็มดวงค่ะโอ้โหสลามหน้าบ้านเราเลยยอดเยี่ยมเก็บไว้ก่อนมีว่าได้ใช้แน่นอนค่ะปกติสลามในมอดแพ็กนี่ใช้อยู่แล้วนะมีอีกตัวไหมหรือมีแค่ตัวเดียวเรามีโต๊ะคราฟแล้วเราก็คราฟสิ่งนี้ได้ค่ะเรือนั่นเองใช้เลยแล้วต้องไปขุดแร่ค่ะมิวได้จีโอดค่ะที่อยู่ในมือเราเนี่ยมาหลายอันอยู่นะมิวคิดว่าน่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะลองดูซิลุ้นตุ่มกาชาแร่เคาะค่ะเปลี่ยนโต๊ะก่อนใส่เข้าไปปุ๊บได้ไรเศษโอ้เรสตอนเจ็ดคุ้มอ่ะโอ้16อลูมิเนียม1เศษค่ะเรสตอนอีกโอ้โหเหล็กอีกโอ้โหมันเป็นจีโอดที่คุ้มมากขุดไปเรื่อยๆได้สมบัติค่ะหินจีโอดอืมไม่เคยดีใจขนาดนี้เลยเวลาได้จีโอดปกติทิ้งๆคว้างๆค่ะแต่ที่แห่งนี้ที่ที่เรายากจนการได้จีโอดเป็นอะไรที่ดีมากเรสตอน26อันอ่ะโอ้โหดีไปกันค่ะเฮ้ยเดี๋ยวลื่น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 มันลื่นอะไรขนาดนี้เนี่ยไปเฮ้ยวอดลื่นลื่นไปไหมลูกพี่โอ้ยทำไมลื่นขนาดนี้ล่ะตรงนี้มีสาหร่ายค่ะทำไมมันลื่นขนาดนี้จะบอกแล้วเป็นที่รองเท้าเราก็ไม่นี่นามันก็ลื่นอยู่แล้วค่ะลื่นมากเลยขึ้นที่ไวยอดเยี่ยมแหวมติดทังเกอร์ค่ะโอ้เมื่อกี้กินลาซานญ่าที่ทำจากเนื้อมอนเตอร์อุ้ยเราไม่ได้มาแถวนี้กองไฟเราก็เลยยังอยู่เหรอโง่นั่นสิคะกองไฟเรายังทำงานอยู่300วินาทีลงน้ำสีรออะไรโง่รุ่นนั่นแรกค่ะโอเคกับโอ้ยออกซิเจนน้อยเออ1 2 3ดาเมจเออเจ็บโอ้โหกินไขมันหน่อยค่ะกินไปลดไขมันเอาให้อิ่มเพิ่มเลือดที่เราเห็นทองแดงค่ะอยู่แถวๆนี้เถื่อนนี้ได้ไหมอบอุ่นไหมเนี่ยร่างกายน่าจะค่ะลงน้ำไปทองแดงเราโอ้นั่นทองแดงค่ะถ้าทองแดงอยู่ติดขนาดนี้มิวไม่จำเป็นต้องดำน้ำให้ลำบากหรอกเนี่ยขึ้นไปเลยเอ้ยร่างกายไม่หนาวเท่าไหร่ติดลมนิดเดียวเองอะว้าโฮมดีนะโอ้เขาบอกไม่ต้องก่อกองไฟให้ยุ่งยากโอ้โหบนบกเลยค่ะไม่หรือเพราะว่าวันนี้อากาศไม่หนาวเท่าไหร่เราก็เลยไม่หนาวมากอืมเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่นเนาะเอาจานหมดแล้วดำน้ำชิวๆเลยยอดเยี่ยมมากบ้านเราอยู่ทางทิศนู้นค่ะไปกับบ้านเราวอดแดดผ่านพี่หมีนี่แหละซื้อวิ่งบนหิมะกันต่อค่ะเดินบนน้ำแข็งไม่เร็วแต่หิมะบับความเร็วมาวิ่งผ่านหิมะได้เลยบ้านเราอยู่ไกลแค่เอื้อมวอดไปด้วยความเร็วโอ้โหวิ่งเร็วมากแป๊บเดียวมาถึงบ้านเราเอาล่ะมิวได้ทองแดงมาค่ะมิวจะเอาทองแดงไปเผาจึ๊บได้มาแล้วค่ะใส่เข้าไปเคาะเอ้ยกดผิดสองแล้วแผ่นแล้วก็เคาะค่ะวางไปสองแล้วก็เคาะสองเคาะสองเคาะโอ้ยกดผิดแต่ก็ได้มาสี่แผ่นครบแล้วใช่ไหมครับเลยค่ะกระปุกใส่น้ำว้านี่ยอดเยี่ยมเอาไปต้มได้ไหมไม่ได้แต่ใส่น้ำได้จึ๊บใส่น้ำได้เท่าไหร่คะ1,500ถุงหนังเราก็1,500นะตัวเองนะอันนี้ก็1,500ก็อ้าวแล้วไหนบอกว่าเก็บน้ำได้เยอะขึ้นนะ
กระปุกนี้เอ๊มันก็พันห้าเท่ากับถุงหนังเราเลยนะคะเหมือนเขาจะบอกว่าตัวนี้ค่ะมันคือกระปุกเก็บน้ำร้อนเราสามารถเก็บน้ำร้อนได้นานขึ้นนั่นเองข้อดีเป็นเรื่องนั้นค่ะก็คือเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็เก็บน้ำร้อนแล้วก็ดื่มค่ะร่างกายก็จะอุ่นมากขึ้นเนาะเขาว่าอย่างนั้นแหละในพาร์ทนี้ค่ะเราได้ของในการช่วยเอาชีวิตรอดมาแล้วเห็ดเราก็โตแล้วนานโตมากเลยตัวเองฟุดฟุดค่ะนานแบบนานโตมากโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์แบบนี้นานจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเราปลูกเห็ดได้หมิวก็คิดว่าในอนาคตเราก็น่าจะปลูกพืชได้ใช่ไหมใดๆก็ตามก็ถือว่าได้เห็ดมาค่ะสำหรับการทำเมนูอาหารแล้วนั่นเองยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ The Winter Red Kill บ๊ายบายค่ะ